สงท้ายสงกานเดือดใบรุ่นทะเละวิวาทก่อนยิงสนั่น RCA บาดเจ็บ8รายวิ่งหนีตายชุลมุนขณะมือปืนโดนรวบทันควันตำรวจสอนอมก,กษัสรนรับแจ้งเหตุทะเละวิวาทใช้อาวุธปืนยิงมีผู้บาดเจ็บหลายรายบริเวณลานกลางสถานบันเทิงชื่อดังย่าน RCA ถนนพระรามก้าเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจึงประสานกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ใกล้ทางเข้าสถานบันเทิงย่าน RCA ฝั่งถนนพระร,ราม9ซึ่งใช้เป็นพื้นที่จัดคอนเสิร์ตเทศกาลสงกรานพบสิ่งของถังน้ำขวดสุรากระจายเกลื่อนพื้นและยังพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวนกว่า10ปลอกเจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกกระสุนปืนจำนวน4ราย ประกอบด้วยนายอบนิธิอายุ26ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพนางสาวจิราพรอายุ26ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปิยเวศนายนัทนนท์อายุ25ปีและนายทิติพลอายุ28ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรเวศค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งหนีตายหลบกระสุนปืนอีก4รายจากการสอบถามกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว,ว่าเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาวัยรุ่นชายที่มาเที่ยว ก่อนมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกันจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงสนั่นสาดลงพื้นกว่า10บนัดทําให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ก่อนนำไปสอบสวนที่สอนอมัะสรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะร้อยเอกธรรมนัฐมั่นใจกระแสพลังประชารัฐยังดีเจาะพื้นที่เหนือตอนบนเพิ่มได้กำชับผู้สมัครเร่งนำเสนอนโยบายขอคะแนน ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าผู้สมัครสสพะเยาเขตหนึ่งและประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือพักพลังประชารัฐเปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าขณะนี้ตนดูแลภาคเหนือทั้งหมด8จังหวัดซึ่งจากที่ลงพื้นที่นั้นกระแสตอบรับของประชาชนอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องการผู้แทนที่สามารถอยู่เคียงข้างช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและใน8จังหวัดภาคเหนือของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะหมัก ปักหมุดเพิ่มได้ในหลายๆจังหวัดส่วนจะถึงเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะทางนี้ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวต่อว่าทางพักได้อบรมผู้สมัครพักทุกเขตถึงเรื่องของนโยบายพักว่าจะนําเสนออย่างไรให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายของพักมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของอะไรบ้างและเป็นประโยชน์กับประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างไรซึ่งปัญหาของประชาชนแปะจังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของรัฐ เช่นป่าอุทยานสปปออซึ่งประชาชนได้มีการเรียกร้องว่าควรจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปทำมาหากินหรือปลูกบ้านเรือนในที่ดินที่เป็นของรัฐซึ่งพักพลังประชารัฐก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนที่ดินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคอสช,าชาให้เป็นสปปและเปลี่ยนสปปให้เป็นชนดและอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในฤดูกาลนี้คือปัญหาของฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ประชาชนทางภาคเหนือต้องการให้รีบแก้ไขซึ่งทางพักเองก็มีนยโยบายในเรื่องดังกล่าวเช่นกันอีกทั้งยังมีนยโยบายการผลักดันพรบลำยอีกด้วยหาเสียงเช้าว,วันนี้คึกคักนายเศรษฐาควงอ,อมสกาวใจพงศกรหาเสียงลาดพร้าวบางกะปิขณะชชยวุฒิหาเสียงค่ายบางระจันชวนคนไทยคิดถึงรากเงาด้านธนาทรลงพื้นที่ฝั่งทนบุรีช่วยผู้สมัครสะสกรุงเทพหาเสียงค่ะ นายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางพวงเพชรชุลเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองลงพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้สมัครสสกรุงเทพพักเพื่อไทยอาทินางสาวสากาวใจภูลสวัสดิ์หรืออมผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่13ลาดพร้าวนายพงศกรรัตนเรืองวัฒนาผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่14บบางกะปิลงพื้นที่พบปะและขอคะแนนเสียงจากประชาชนชาวกรุงเทพ ในเขตพื้นที่ห้างสรรพ,พสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิตวิวโดยพื้นที่นี้เป็นเขตของนางสาวสากาวใจบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้จับจ่ายใช้สอยและพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปกับนายเศรษฐาอย่างขับขังทําให้ต้องมีการหยุดเพื่อให้ต่อแถวถ่ายรูปซึ่งนายเศรษฐาได้พูดคุยกับประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองตลอดทางหลายคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปเรียกนายเศรษฐาด้วยนะคะว่าท่านนายก ขอถ่ายรูปกับว่าที่นายกน้อยเลือกเพื่อไทยแน่นอนรอเลือกมานานแล้วเป็นต้นค่ะหลังลงพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าถึงแม้กระแสะพักเก้าไกลจะตีตื้นขึ้นมาแต่เราก็ยังเดินหน้าสื่อสารนโยบายต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทนโยบายสมัครใจเข้ารับราชการทหารรวมถึงนโยบายเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นมิตรสำหรับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นรวมถึงนโยบายเรื่องแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะจากนั้นนายเศรษฐาและคณะเดินทางมาที่ตลาดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามกีฬาหัวหมากเพื่อช่วยนายพงศกรผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่14บางกะปิในการขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดค่ะสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่บริเวณนี้นั้นเป็นไปอย่างคึกคักเหล่าพ่อค้าแม่ขายต่างมอบดอกไม้ให้นายเศรษฐา และผู้สมัครสสของพรรครวมถึงมีประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพอค้าแม่ขายต่างขอถ่ายรูปกับนายเศษฐาตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมงก่อนการลงพื้นที่หาเสียงบริเวณนี้ค่ะขณะที่นายชัยวุฒนาขามานุสรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐใช้เวลาวันหยุดช่วงสงกรานต์กลับบ้านเกิดหาเสียงจังหวัดสิงห์บุรีโดยนายชัยวุฒเข้าสักการะอนุสาวรีย์วีรบุรุษค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนหาเสียงพูดคุยกับประชาชนที่มาท่องเที่ยวและซื้อของในตลาดย้อนยุครวมถึงผู้แทนชาวบ้านค่ายบางระาจาันรพร้อมบอกรักชัยวุฒิให้กาเบอร์37พักพลังประชารัฐและขอชื่นชมชาวบ้านบางระจันนะคะที่อนุรักษ์วิถีไทยจึงฝากให้ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมความรักชาติรักแผ่นดินแก่ลูกหลานขณะเดีวยวกันนายชัยวุฒิกล่าวว่าอยากให้ทุกคนคิดถึงรากเหง้าของความเป็นไทยบรรพชนที่เสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยให้มากๆ และไม่อยากให้มีคนมารณรงค์หาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยรณรงค์ให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้วันนี้จึงต้องมาช่วยกันปลูกฝังค่านิยมรักชาติรักแผ่นดินความเสียสละทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ประเทศไทยมั่นคงเข้มแข็งและมีการพัฒนายอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ ด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรกก้าวไกลลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีช่วยหาเสียงให้นางสาวปวิตราจิตตะกิจผู้สมัครสสกรุงเทพเขต32เขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยแขวงสิริราชเขตภาษีเจริญแขวงบางจากแขวงบางแวกแขวงคูหาสวรรค์และแขวงปากคลองภาษีเจริญเขตธนบุรีแขวงบางยี่เรือแขวงฮิรันรูจีและแขวงวัดกัลยานีเขตตลิ่งชันแขวงบางเชือกหนัง เบ 9. โดยเริ่มต้นที่ตลาดนัดวัดท่าพระพบปะพี่น้องประชาชนหลังกลับจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดท่าพระให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะถัดจากนั้นธนาธรและประวิตราขึ้นรถแห่และเดินตลาดวัดชัยชิมพีโดยธนาธรประสายชวนพี่น้องประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง เป็นการกำหนดอนาคตประเทศว่าจะเดินไปที่ทางไหนประเทศไทยมีปัญหามากมายการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จําเป็นต้องมีพรรคการเมืองที่กลา้าปฏิรูปเรื่องยากๆค่ะสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนจัดอาจมีฝนบางพื้นที่ภาคใต้ทะเลคลื่นสูง2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศ17เมษายน2566ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไปด้วยค่ะสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีค่ะส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเมตรต่อชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญจาก i n n breaking news